สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เราลองมาทำความรู้จักตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเขาได้กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่จะสามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้นะครับหนึ่งก็คือจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยหรือคุณวุฒิอื่นที่กจ.กท.หรือกอปต.เนี่ยกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้นะครับและ2เนี่ยจะต้องได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี3จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอนนะครับนี่คือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทีนี้หน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็ได้แก่งานบุคลากรการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานวิชาการงานกิจกรรมตามหลักสูตรงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนงานธุรการงานการเงินและพัสดุงานการจัดประสบการณ์เรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนการปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาโดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายนะครับทีนี้ลักษณะงานที่ปฏิบัติ1เนี่ยก็คือรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดำเนินงานในศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับ2วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นในเรื่องของการจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผล 4. จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6. เนี่ยประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไปและประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย8ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนะครับส่วนการได้รับเงินเดือนเนี่ยก็ให้ได้เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยนะครับนี่คือในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในเรื่องของคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับ